อบจ.ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสาโรจน์อังคณาภิราชและนายสิทธิโชคเดชพิบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โยธารักษ์ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งอบจ.ภูเก็ตนางสาวสมรักษ์ขอบรรพกุลผู้อำนวยการกองกิจการสภาอบจ.ภูเก็ตนางสาวกมลทิพย์เอ่งช่วนหัวหน้าสำนักปลัดอบจ.ภูเก็ตเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอบจ.ภูเก็ตโดยมีนายสมศักดิ์รัตนแสนยานุภาพประธานคณะกรรมการประเมินผลเป็นประธานการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้เสนอโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอบจ.ภูเก็ตปีงบประมาณ2560จำนวน4มิติประกอบด้วยมิติที่1ผลสัมฤทธิ์ของงานมิติที่2คุณภาพของบริการประกอบด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมประจำปีงบประมาณ2560ตามมิติที่2คุณภาพของการบริการจำนวน4โครงการคณะกรรมการพิจารณาการประเมินโครงการจำนวน1โครงการได้แก่1โครงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง2โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 4 แห่ง 3 โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4 โครงการบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ตมิติที่ 3 ความคุ้มค่าของภารกิจโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมประจำปีงบประมาณ 2560 ตามมิติที่ 2 คุณภาพของการบริการจำนวน 4 โครงการคณะกรรมการพิจารณาการประเมินโครงการจำนวน1โครงการได้แก่1โครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต2โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง3โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต4โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ตและมิติที่4ความพึงพอใจของประชาชนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมประจำปีงบประมาณ2560ตามมิติที่2คุณภาพของการบริการจำนวน4โครงการคณะกรรมการพิจารณาการประเมินโครงการจำนวน1โครงการได้แก่1โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน2โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ3โครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิต3โครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่งซีแต่ส่วนต้องมีความต้องการด้วยนะครับคือถ้าเราขาดทุนถ้าเราจะนำเสนอเป็นโครงการเด่นเพราะว่าหน้าจะต้องควรจะดูว่าถ้าเราเสนอโครงการไปเราจะได้ผลคะแนนรางวัลมันดีหรือเปล่าในที่ผมก็ในฐานะที่เป็นช่วยโครงงานให้กับจริงๆไหมครับนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถคีย์ชื่อแล้วก็แต่ชื่อในระบบแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบได้หลังจากการที่ผ่านการสมัครแล้วนะครับส่วนของการคืนนะครับส่วนของการคืนก็คือคืนเฉพาะตัวหนังสือก็ได้หรือฝากไปคืนก็ได้เนื่องจากว่าในตัวหนังสือก็จะมีระบบบาร์โค้ดนะครับก็จะมีระบบบาร์โค้ดในการที่จะมีตัวอ่านสแกนบาร์โค้ดเพื่อที่จะปลดล็อกของการยืมคืนนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการยืมต่อนะครับจะมีระบบของการยืมต่อก็คือว่าเนื่องจากว่าด้วยสภาพบริบททางสังคมและก็สภาพแวดล้อมของภูเก็ตเราทราบว่ามีการทำงานและก็บางครั้งในภาวะการเดินทางต่างๆอาจจะมีผล